จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่กำลังระดมกวาดล้างรับปีใหม่จับแก๊งค้ายายึดของกลางร่วมแสนเม็ดตำรวจทหารปกครองบุรีรัมย์ส่วนที่กำลังร่วมกันระดมกวาดล้างช่วงปีใหม่ลุยจับแก๊งค้ายาบ้ารายใหญ่ในอำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ได้ผู้ต้องหา4คนยาบ้าของกลางร่วมแสนเม็ดด้านผู้การตรวจบุรีรัมย์ได้เผยว่ารอบปีที่ผ่านมาจับยาบ้ากว่าล้านเม็ดพร้อมกำชับเข้มตำรวจตามจุดตรวจบริการเทศกาลปีใหม่เฝ้าระวังป้องกันฉวยโอกาสลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในช่วงปีใหม่ด้วยพลตำรวจตรีรุทธพลนวรัตน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์พันตำรวจเอกก้องชาติเลี้ยงสมทรัพย์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์พันเอกพิเชษเจียมใจรองเสนาธิการทหารบกที่26พันตำรวจโทวิชาญกระจ่างโพรองผู้กำกับการหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์พันตำรวจโทรัตนาธิเบศรแพ้วไพบูลผบ.ร้อยต่อชด216พันตรีไพบูลไทยนิคมรองเสชกทพ26แถลงข่าวผลการจับกุมเครือข่ายแก๊งค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่อำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นผลงานการบูรณาการกำลังจับกุมร่วมกันของตำรวจจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติดซึ่งเป็นแก๊งค้ายาบ้ารายสำคัญที่อยู่ในอำเภอพื้นที่อำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ที่เจ้าหน้าที่ต้องการตัวโดยสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้จำนวน4คนพร้อมของกลางยาบ้ารวมจำนวน 8,420 เม็ดและได้ทำการตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามประมวลยาเสพติดประกอบด้วยรถยนต์3คันรถจักรยานยนต์2คันรวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 1,990,000 บาทโดยรายแรกได้ทำการจับกุมตัวนางสุรีพรหรือพรแก้วรักยางอายุ43ปีเป็นชาวตำบลระหารทรายอำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ได้ในบ้านพักพร้อมของกลางยาบ้า730เม็ดที่เปิดบ้านพักของตัวเองเป็นที่จำหน่ายยาบ้าและให้ลูกค้าที่มาซื้อยาบ้าใช้เป็นสถานที่เสพยาบ้าด้วยจึงควบคุมตัวมาดำเนินคดีโดยนางสุรีพรหรือพรให้การยอมรับสารภาพว่ายาบ้าดังกล่าวตนได้สั่งซื้อต่อมาจากนางอ้อกับนายช้างสองสามีภรรยาเป็นคนขายยาบ้าให้กับตนซึ่งจากข้อมูลการสืบสวนพบว่าทั้งสองรายเป็นนักค้ารายสำคัญที่เจ้าหน้าที่ต้องการตัวจึงวางแผนเพื่อทำการขยายผลจับกุมแต่ทั้งคู่มักจะอยู่อาศัยไม่เป็นหลักเป็นฐานและมักจะชอบพักอยู่อาศัยตามรีสอร์ทในพื้นที่อำเภอระหารทรายและอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อกันจึงวางแผนจับกุมและสามารถจับกุมตัวนางสาวธนพรหรืออ้อศรีพรมอายุ30ปีกับนายธีรศักดิ์หรือนายช้างบุญศรีรัมย์อายุ45ปีสองสามีภรรยาชาวตำบลระหารทรายอำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ขณะนี้มากบดานพักอาศัยอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในเขตอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมตรวจยึดยาบ้า55เม็ดโดยทั้งคู่ยอมรับว่ายาบ้าจำนวน55เม็ดนี้เป็นยาบ้าที่ซื้อมาจากนายโน้ตที่ทำงานเป็นพนักงานส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมทั้งสารภาพด้วยว่าตนทั้งสองได้นำยาบ้าที่ได้สั่งซื้อมาจากชาวลาวนำมาฝังดินซุกซ่อนไว้ที่บริเวณข้างเล้าหมูในป่าสวนยางอำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงควบคุมตัวทั้งสองพาไปทำการตรวจยึดยาบ้าที่ฝังดินไว้ข้างเล้าหมูอีกจำนวน 28,055 เม็ดหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ทำการขยายผลตามจับกุมตัวนายปริญญาหรือโน้ตอมรารัมอายุ26ปีเป็นชาวตำบลตาจงอำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ตามคำให้การของนางสาวธนพรหรือนางอ้อกับนายธีรศักดิ์หรือช้างโดยสามารถจับกุมตัวได้ในบ้านเช่าแห่งหนึ่ง
พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 51,635 เม็ดจึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งดำเนินคดีตามกฎหมายในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรระหารทรายและสถานีตำรวจภูธรโนนดินแดงพลตำรวจตรีรุทธพลได้กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้มีการบูรณาการกำลังและข้อมูลข่าวสารร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ทั้งตำรวจชุดยาเสพติดตชด.ทหารและฝ่ายปกครองรวมถึงตำรวจในแต่ละท้องที่กระทั่งสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาค้ายาเสพติดทั้งรายสำคัญและรายย่อยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มาอย่างต่อเนื่องซึ่งในห้วงปี2565นี้มีผลการจับกุมยาบ้าไปแล้วกว่า1ล้านเม็ดอีกทั้งในช่วงนี้ใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่ซึ่งจะมีการเดินทางสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากจึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้มีการตั้งจุดตรวจจุดให้บริการประชาชนนอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วขอให้สังเกตและเฝ้าระวังป้องกันการฉวยโอกาสลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยทั้งขาเข้าและขาออกรวมถึงหากประชาชนพบเห็นเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเพื่อจะได้เข้าไปดำเนินการจับกุมพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับช่วงนี้ช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่นะครับปีใหม่ก็จะมีคนเดินทางบ่อยนะครับก็ในจำนวนผู้เดินทางกลับบ้านกลับไปมาเนี่ยก็จะแฝงเรื่องของการลำเลียงนะครับในเรื่องยาเสพติดนะครับเพราะฝากนะครับฝากทางพี่น้องประชาชนที่มีเบาะแสนะครับเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดก็ขอแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ขอฝากทางเจ้าหน้าที่นายนะครับที่อยู่ตรงจุดบริการนะครับก็อย่ามองข้ามนะครับอย่ามองข้ามในปัญหาในเรื่องการลำเลียงยาเสพติดนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นขาประบ้านนะครับแต่กระบวนการก็อาจจะลำเลียงยาเสพติดกับเพื่อนบ้านนะครับเข้าสู่ทางกรุงเทพมหานครก่อนในเรื่องจุดบริการอาการในเรื่องของช่วงเริ่มเทศกาลเนี่ยอาจจะบริการประชาชนที่กลับบ้านนะครับแต่ในจุดที่มันเกิดการในเรื่องของเส้นทางเข้าเทศก็ขอให้ตั้งจุดแล้วก็ตั้งสังเกตนะครับรถต้องสายหรือรถต้องหมายต่างๆนะครับขอขอบคุณนะครับที่มาเครือข่ายนะครับทั้งทางทหารและปกครองและทางประชาชนนะครับทหารผ่านที่นิว24สุรชัยพิรักษาภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน